ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นประชาชนก็ต้องตกเป็นเหยื่อติดตามจากคุณวราวิชิมณีค่ะความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายน้อยบนดาว B612 จากนิยายเรื่อง The Little Prince คือสิ่งที่ผู้เป็นพ่อนำมาเปรียบเทียบกับนิสัยของสมาพันธ์สีเทพหรือน้องเชอร์ลูกชายวัย17ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตในซอยรางน้ำเมื่อวันที่14พฤษภาคมงานศพของน้องเชอร์จึงเปรียบเหมือนการกลับดาว B612มันก็เป็นจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักทางพุทธนะครับคือจริงๆเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาตายนะเขาตายไปแล้วแล้วทำใจกับความตายไม่ได้เพียงแต่ว่าด้วยความที่เขายังเด็กแล้วไปร่วมกิจกรรมแล้วพี่ๆหลายคนเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็นนักทำหนังสั้นอะไรทีนี้ก็คืออารมณ์แบบท้าทายกันหน่อยแล้วก็ให้มันเหมือนกับดาวแล้วล่ะผมก็อธิบายทุกคนก็เหมือนช่วยทุกคนด้วยที่คนเลยมานั่งคิดอ่ะมาจากดาวไหนดีเลยผมก็อ่ะไม่เคยอ่านเรื่องดาวB612เด็กอายุขนาดนี้ทำไมมันสงสัยทุกเรื่องสงสัยเหมือนกับว่าเขาจะรู้ว่าเขามีเวลาอยู่บนโลกแค่เนี้ยแล้วเขาพยายามจะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยระยะเวลาเขาอยู่การถูกปลูกฝังจากพ่อและแม่ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมเช่นการต่อต้านการเปิดเขตเสรีการค้าหรือ FTA ในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทำให้น้องเชอได้รับอิทธิพลนักต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กและเคยเข้าเป็นกาดพันธมิตรเมื่อปี2551แต่จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเข้าร่วมทำกิจกรรมรำลึกผู้เสียชีวิตในวันที่10เมษายนทำให้น้องเชอหันมาสนใจการชุมนุมของกลุ่มรปช.มากขึ้นจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตพ่อที่สูญเสียเพียงคนเดียวไปจึงต้องการให้เรื่องราวของน้องเชอเป็นบทเรียนว่าท้ายที่สุดประชาชนต้องกลายเป็นเหยื่อจากความขัดแย้งของนักการเมืองแต่ถ้าถามในฐานะนายกเนี่ยคนแรกเนี่ยในฐานะนายกคนแรกที่ช่อฉนคอร์รัปชันนโยบายแล้วก็บิดเบือนกระบวนการศาลหรือว่ากระบวนการขององค์กรอิสระเราก็รับไม่ได้ส่วนคนหลังเนี่ยเรียกว่าไร้จริยธรรมทางการเมืองขาดสำนึกทางการเมืองแล้วก็สิ่งที่เคยพูดไว้กับกระทำตรงข้ามตลอดตั้งแต่เป็นนักวิชาการสมัยพุทธภาคมินที่ออกมาตำหนิพ่อตัวเองที่ไปรับตำแหน่งในรัฐบาลเผด็จการหรือว่าช่วงที่มาเรียกร้องให้อดีตนายกสมัครหรืออดีตสมชายลาออกจะรับผิดชอบทางการเมืองแต่พอถึงตัวเองก็บอกว่าสถานการณ์มันต่างกันเรื่องราวของนักต่อสู้วัย17ปีที่เคยร่วมกับกลุ่มคนทั้งสองสีอาจจบลงด้วยความสูญเสียแต่พ่อและแม่ของน้องเชอต่างยอมรับในจุดยืนของลูกชายที่ต้องการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันถึงวันนี้พวกเขาคงได้แต่หวังว่าการเดินทางกลับดาว B612 ของเจ้าชายน้อยหรือน้องเชอจะเป็นความสูญเสียของประชาชนเพราะนักการเมืองเป็นรายสุดท้ายวราวิชิมณีสูญเสียสำคัญคุณสูญเสียที่สำคัญและรุนแรงมากสำหรับครอบครัวยังมองว่าหลังวิกฤตครั้งนี้เนี่ยโอกาสรออยู่ข้างหน้าหรือว่ามหาวิกฤตรออยู่นะคือคำว่าวิกฤตกับคำว่าโอกาสภาษาจีนมันก็ใช้ตัวคล้ายกันอยู่แล้วถอดอะไรบางตัวออกกันผมเห็นด้วยกับน้องพีอะไรเห็นด้วยกับพี่นิ่งนะพี่นาลีด้วยก็คือไอ้เรื่องการเยียวยาต้องเยียวยาตัวเองก่อนกับปรากฏการณ์เหมือนที่ลูกสอนแม่กับพ่อว่าเราจะข้ามพ้นความเกลียดชังตรงนี้แวดล้อม
ใน Facebook หรือในเพื่อนที่อีกระดับหนึ่งเนี่ยที่น่ากลัวกว่าก็คือมันไม่ใช่การบิดเบือนข่าวสารมันเป็นการเลือกรับข่าวสารและเลือกเชื่ออะไรบางอย่างทั้งนั้นคือเขามีโอกาสเขาถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายหลายทางแต่เขาไปยินดีที่จะรับบางช่องรับบางเรื่องเท่านั้นอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชวนให้คิดนะคะในฐานะที่เป็นคุณพ่อที่สูญเสียทางการทางนี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดกรณีตอนที่พลเอกเปรมนำพลเอกสุจินดาคามยูนกับพลเอกจำลองไปเข้าเฝ้าแค่18ปีแต่เราลืมกันหมดแล้วค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนอาจจะลืมแต่ว่านำมาสะท้อนอีกครั้งหนึ่งโดยพ่อที่เพิ่งสูญเสียลูกไปแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียโอกาสในการที่จะเดินหน้าต่อของประเทศชาติแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะทุกๆเสียงทุกๆมุมมองเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คง